ดีครับผมบูมซีเคคิดนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยก็ตอนนี้ยุ่งๆนะครับเรื่องการเตรียมบ่อแล้วก็ทำคอนโดเพิ่มเติมนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับไอเดียในการทำระบบน้ำวนนะครับง่ายๆในบ่อของผ้าใบนะครับเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นปั๊มแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปสู่ระบบกรองนะครับแล้วก็มันจะเป็นน้ำตกลักษณะแบบนี้นะสร้างออกซิเจนในตัวครับขั้นตอนง่ายๆนะครับอุปกรณ์ประกอบด้วย1ก็คือปั๊มนะครับของ Sonic AP 2005แล้วก็ตามด้วยท่อแป๊บนะครับท่อแป๊บแล้วก็มาด้วยตัวงานเกษตรนะครับ PVC เป็นเกลียวแล้วก็ออกมา4หุ่นแล้วก็ตอกขึ้นนะครับท่อ PVC 4หุ่นตามด้วยข้องอ1ตัวแล้วก็จะเป็นนะครับฉากเนี่ยในการดูดน้ำขึ้นมาปุ๊บใส่ไว้แล้วก็ใยกรองแล้วก็ตะกร้านะครับแล้วก็อันเนี้ยใช้ท่อพีซีพาดนะครับง่ายๆเราจะได้ระบบน้ำบนที่มีคุณภาพสูงนะครับดูสังเกตได้น้ำจะดูดอีกฝั่งนะครับมาแล้วก็สร้างออกซิเจนในตัวต้นทุนตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน450บาทนะครับที่ผมทำนะก็หลายๆบ่อนะครับผมก็ทำแบบนี้อันนี้ก็อีกบ่อนึงนะครับสังเกตได้ก็เป็นน้ำนะครับน้ำตกเหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะก็เป็นน้ำตกเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆนะครับเอาไปทำกันดูนะครับว่าออกมาผมรับผมว่าถือว่าโอเคนะครับผมทำแล้วก็ใช้เองมันได้ผลเราสร้างน้ำนะครับน้ำวนอยู่ตลอดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมส่วนสามารถติดตามนะครับกดไลค์ Facebook นะครับแฟนเพจ Boom CK Fit หรือไม่ก็ช่องทางครับ LINE ตายตามรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะครับสนใจสินค้าไหนก็เข้าไปคลิกดูได้เลยนะครับของ Boom CK Fit นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ